สบายใจเลยนี่ระดับผู้กำกับผมยังเป็นแค่นักแสดงเขากำกับผมไม่ได้กี่เรื่องแล้วแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านละครเวทีผ่านมานักต่อนักตื่นเต้นมากเลยนะเราเคยผ่านมาแล้วเราเคยทำแล้วแต่พอแบบมากันเต็มกล้องเกิ้งมาปาต้องแบบขาสั่นเลยแน่นอนเราเชื่อมือแล้วเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าอะไรว่าแป๊บเดียวจำได้แล้วฮะเก่งเยี่ยมไม่ต้องห่วงเลยครับดูรอบไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากดู2คนก็ต้องซื้อ2รอบคุณบอยคือพอมีน้องเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลำคิวเรามันก็ชนนะฮะหลายๆคิวเขาก็วิถีวิธีแก้ปัญหาโดยขอความช่วยเหลือจากพี่ชายนะครับแต่ตอนแรกผมได้ยินมาว่าพอชายเขารู้ว่าน่าเด็กเจ็บเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณบอยโทรหาเลยนึกว่าได้เล่นไปจะได้เป็นชาลีฟโอ้เตรียมไปจริงเหรอปั้นซิกแพคเลยเนี่ยอันนี้ก็จริงเลยนะอ้าวก็จริงๆเป็นผมก็รู้สึกนะเอ้าเฮ้ยก็นั่นเด็กพระเอกเจ็บพี่บอยโทรมาให้ช่วยอ้าวก็ต้องชาลีฟเด็กก็ไม่ใช่ตอนนั้นแปลวก็ตอนแรกก็คือเรายังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้ด้วยครับด้วยซ้ำว่าเขาแก้ปัญหากันอย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะจริงๆในแคสของปกติมันก็จะมีดับเบิ้ลแคสเป็นอันเดอร์สตาร์ตี้อยู่แล้วก็คือคนที่เล่นเป็นพ่อของแคชเชียร์จะเก่งนะครับก็ตอนซ้อมเขาก็เล่นแทนวันที่เราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็นึกตอนแรกก็นึกว่าเป็นเก่งหรือเขาจะเปลี่ยนอะไรคือพอตอนหลังก็รู้ว่าคุณบอยติดต่อทางพี่ชายมาก็โอ้ยสบายใจเลยนี่ระดับผู้กำกับผมยังเป็นแค่นักแสดงเขากำกับผมมาได้กี่เรื่องแล้วนี่ระดับผู้กำกับมาเล่นให้อ่ะแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านละครเวทีผ่านมานักต่อนักแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ลงละครลงนู้นก็ไปกี่ทีแล้วล่ะใช่ไหมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะนี่อย่านึกว่าไม่เคยเล่นนะครับเล่นมามหาศาลแต่คนไม่รู้เท่านั้นเองถ้าไม่ใช่คอละครเวทีจริงๆอะฮะแต่ว่าพอบอกว่าทั้งพี่ชายเราก็สบายใจเลยสบายใจเลยไม่รู้สึกกังวลว่าแบบพี่สวัสดิ์ก็มาดูเขาเล่นแล้วก็เล่นดีมากเขาเล่นได้ดีมากเขาเต้นได้ด้วยเขาร้องได้ด้วยไอเรายังเต้นไม่ค่อยได้เออสองเวอร์ชันเป็นแบบอย่างพี่กบก็จะแบบละมุนพี่ชายจะเวอร์ชันไหนคะในไทยองค์อเมริกาเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าคือเราก็พยายามตีความหลายๆอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้รับข้อมูลหลายๆอย่างเหมือนกันว่าแบบเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมีความเมตตามีอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยแบบเหมือนยังบาลานซ์ยังหาบาลานซ์อยู่ว่าตัวอาเมดในความเข้าใจของชาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้ากับพี่แบร์หรือว่าเข้ากับพี่แก้มจริงๆเลยแสดงว่าวันนี้มันจะคู่ที่เราฟังกันก็คือครั้งแรกครับนี่แรกแต่ผมตกใจมากผมมาถึงแล้วเฮ้ยจำเพลงได้แล้วอ่ะได้หรอกก็จำได้แล้วเฮ้ยอะไรวะเราซ้อม4-5 เดือนมาถึงเฮ้ยเล่นได้เลยเว้ยท่องอยู่โว้ยเมื่อกี้นี่แบบตะลึงดีกว่าว่าอ้าวจำได้แล้วเว้ยสุดยอดเราซ้อม4-5 เดือนตื่นเต้นมากเลยนะคือแบบทุกครั้งที่มันเริ่มอะไรอย่างนี้ใหม่ๆแล้วคือตอนแรกก็คิดว่าเออก็คงไม่เราเคยผ่านมาแล้วเราเคยทำแล้วแต่พอแบบมากันเต็มกล้องเกิ้งมาปาต้องแบบขาสั่นเลยอะตอนที่ฟังพี่แก้มร้องอยู่ทางยืนขาสั่นทำไงดีพี่ชายตอนรู้ว่าพี่กบต้องมาดูด้วยเรายังนั่นแหละที่ทำให้ตื่นเต้นไม่ใช่คือมันจะมีรันทรูก่อนเลยวันเล่นจริงซึ่งวันนั้นแหละผมจะว่างซึ่งตอนพี่ชายเขาเล่นอะผมจะมาดูแต่นี่ก็คือมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ดูเพราะวันที่เราไม่ได้เล่นคือเราไม่ว่างมันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ดูคือวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสเดียวของเราต้องดูอ่ะไม่ได้ดูพี่ชายอย่างเดียวได้ดูทั้งเรื่องทั้งเรื่องเลยพออีกเวอร์ชันแรกเอางี้ดีกว่าไม่ไอ้ดูไม่ดูไม่โกรธหรอกเพราะไม่มองไม่เห็นจริงคือ
หมือนแบบด้วยความที่วันนี้มันยังใหม่เป็นครั้งแรกด้วยมันก็เลยแบบหลายๆอย่างมันจะทำให้แบบตื่นเต้นยังไม่ได้เซตตัวเองให้พร้อมนี่แหละสนุกตรงนี้มันสนุกใช่แต่มันสนุกตรงนี้ตรงนี้ตรงสันสันนิดนึงนี่แหละอารมณ์เหมือนแบบตอนที่เราเริ่มเปิดม่านครั้งแรกแล้วก็แบบวันรอบกาล่ารอบอะไรอย่างเงี้ยมีคนดูเข้ามานั่งจริงแล้วใช่ก็เอาแล้วคือแบบมันเตรียมตัวยังไงก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราจะรีแอคยังไงแต่ก็แบบสนุกครับสนุกตรงนี้แหละพร้อมกับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นพร้อมและตื่นเต้นอยากจะให้แบบไปถึงวันนั้นเร็วๆอยากจะแบบผ่านการซ้อมตรงนี้ให้แบบมันเข้าที่เข้าทางแล้วแบบอยากขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นแบบมั่นใจเป็นโต๊ะเป็นองค์อาเมดได้เต็มที่เพราะว่าตอนนี้คนก็มาดูชาเป็นร่างสองโลกอะไรอย่างเงี้ยร่างสองไม่จริงเลยต่างคนคือตัวละครตัวเดียวกันแต่คนเล่นคนละคนเนี่ยผมเชื่อว่าการแสดงก็จะต่างกันแต่การตีความมันต้องไปทิศทางเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวผู้กับคุณบอยคงบอกให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่แน่นอนการแสดงออกของร่างกายการเดินการอะไรมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนละคนกันเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างแน่นอนนะครับแต่ท่านก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้เดินตามรอยพี่กบมาในหลายๆโอกาสจริงๆคือแบบอย่ารีบไม่ใช่คือแบบเราเห็นพี่กบมาเป็นไอดอลไงไม่ได้จะเป็นพี่กบเคยบอกนะว่าอย่าเพิ่งรีบมาเป็นพ่อได้ไหมแล้วในที่สุดอ้าวเป็นพ่อกันหมดแล้วแล้วกูล่ะมีเหลือเฟือให้แบ่งกันโอ้ยเราไม่ต้องอวยพรหรอกครับเราแน่นอนเราเชื่อมือเห็นความตั้งใจแล้วแล้วเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าอะไรว่าแป๊บเดียวจำได้แล้วฮะเก่งเยี่ยมไม่ต้องห่วงเลยครับดูรอบไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากดู2คนก็ต้องซื้อ2รอบใช่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวโอ้โหน้องใหม่น้องใหม่ไปกลางเลยครับไปดูในอะไรนะวิกิพีเดียเลยมันเล่นไปกี่เรื่องแล้วเยอะแล้วครับใช่ครับก็อยากให้คนดูได้สนุกกับละครแบบเต็มที่คือไม่ว่าจะเป็นแคสไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอยากให้คนดูได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็ความสุขที่เราจะได้รับจากการได้ดูละครเวทีจริงๆมันไม่เหมือนอะไรในโลกนี้จริงๆแล้วก็อยากจะได้ให้มีโอกาสได้สัมผัสตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากจะเห็นว่าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยต้องดูหลายๆรอบต้องลองดูหลายๆรอบมันไม่เหมือนกันความรู้สึกการสัมผัสอะไรต่างๆเราจะมีความสุขในแบบที่มันไม่สามารถที่จะแบบคาดเดาได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่ได้มีโอกาสได้ชมหรือว่าคิดว่าจะมีโอกาสได้มาดูก็รีบจองบัตรกันดีกว่านะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเริ่มต้นรอบแรกที่จะกลับมาแสดงก็คือตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเล่นไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ครับครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นละครเวทีที่แปลกประหลาดมากแถวหน้าหมดก่อนมันแปลกมากทุกเรื่องเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันเหมือนดูหนังอ่ะใครจะไปนั่งแถวหน้าพี่กบว่าเขาไปดูอะไรก็ไปดูซิกแพคนะเด็กแถวหน้าหมดก่อนถ้าไม่รีบจองจะมีรอบไหนที่องค์อาเมดโชว์ซิกแพคบ้างไหมมันวันแพคกันดีครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ